วันนี้เรามีเมนูเบอร์เกอร์ไก่กรอบผงกะหรี่มาฝากค่ะขั้นแรกหมักเนื้ออกไก่เลาะหนังกับวอลส์ผงกะหรี่ตราปื่นไขว้พริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วหมักไว้ประมาณ30นาทีเตรียมไว้ละลายแป้งทอดกรอบกับน้ำคนผสมให้เข้ากันนำเนื้ออกไก่ที่หมักไว้ลงชุบแป้งที่ละลายไว้จากนั้นนำลงคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้โดยทอดใช้ไฟปานกลางจนอกไก่สุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ทาเนยสดชนิดเค็มละลายบนขนมปังเบอร์เกอร์ให้ทั่วจากนั้นนำไปจี่จนได้สีสวยตามชอบกวางฟิเลไอซ์เบิร์กมะเขือเทศหั่นแว่นหอมหัวใหญ่สีแดงลงบนขนมปังเบอร์เกอร์ที่เตรียมไว้วางอกไก่ทอดและเชดดาร์ชีสชนิดแผ่นปิดด้วยขนมปังเบอร์เกอร์อีกชิ้นเสิร์ฟคู่กับเฟรนช์ฟรายทอดน่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะกับเมนูเบอร์เกอร์ไก่กรอบผงกะหรี่หอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะวอลส์ผงกะหรี่ตราปื่นไขว้ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปี